สวัสดีครับชาวจุดูบอนไทยและบุยลำ XII นะครับผมสวัสดีครับตูเต้จากจุดูบอนไทยนะครับผมปอมจากบุยลำ XII ครับวันนี้ถือว่าเป็น EP หนึ่งอย่างเป็นทางการนะครับของ Thunder Podcast นะครับคุยทุกเรื่องราวของประสาทสายฟ้าโอ้บุญหล่นทับอีกหนึ่งเทปนะครับย <No. S 1> ่านมีเรื่องให้ EP หนึ่งนั้นเป็นเรื่องราวที่ควรพูดคุยอย่างมากแล้วก็ใครที่เป็นแฟนบุยลำยูเนเต็ดก็คงจะใช้คำว่าคุ้นเคยได้ไหมฮะกับเหตุการณ์เหล่านี้ คุ้นๆเหมือนเดจาวูเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับใน EP หนึ่งนะครับ <t une> ผม Thunder Podcast ก็ฝากถึงกผู้ชมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับก็ติดตามได้ทุกช่องทางเลยนะฮะ <c oughs> ทาง YouTube ตูดูบันไทยแบบ full EP แล้วก็ไปติดตามคลิปไฮไลท์ประเด็นสำคัญสคัญใน EP นั้นๆเนี่ยทางแ n Page ของเรา2เพจนะครับแล้วก็ใครที่รู้สึกว่าอยากฟังบนรถอยากฟังแบบวิ่งไปฟังไป หรือออกกําลังกายฟังไปก็ทาง Spotify ก็ติดตามฟังได้ครับก็เสิร์ชไปเลยทางเนื้อ podcast หรือว่าตูดูบอลไทยนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวของตลาดซื้อขายใช่เข้าออกเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ที่ไม่ได้ออกหนักกว่าค่อยไปพูดทีหลังอนะก่อนเออก็ฝากด้วยนะครับติดตามกันแล้วก็ใครที่อยากจะลงโฆษณาเชิญได้นี้วางได้เยอะมากนะครับผมแต่ผมหยิบ แท็บเล็ตผมออกไปเลยเลยเรามาวางแทนที่เลยฝากเสื้อ t t ีเ Merge ด้วยนะครับผมบสวยๆตรงนี้ห้าร้อยเก้าสิบาทไปซื้อกันได้นะครับอ่ะว่ากันมาครับปอมมาครับก็ประเด็นที่เราจะคุยกันวันนี้นะเมนคือสรุปตลาดซื้อขายนักเตะเล็กที่สองของไทยลีกวันที่มันจะออนแอร์เนี่ยมันเลยไปแล้วแต่วันที่เราอัดกันเนี่ยมันเป็นวันสุดท้ายของตลาดไทยลีกแล้วแต่ซึ่งทีมเราก็ไม่น่ามีก็คงไม่น่ามีเซอร์ไพรส์แล้วล่ะ เพราะว่าน่าจะลงตัวกันหมดแล้วหลาเซอร์สุดท้ายก็คือนั่นแหละจะก,กิรักตระกูลไปใช่เดี๋ยวเราค่อยมาพูดคุยกันอ่มาดูลิสต์ของนักเตะที่ย้ายออกจากทีมก่อนอือรอบนี้เนี่ยเหมือนว่าบุยลำพยายามปล่อยนักเตะเพื่อหาประสบการณ์ครับและปรับคาแรคเตอร์ของทีมมากกว่าทําไมถึงมองอย่างนั้นเพราะว่าอย่างที่รู้กันนะบุยลำเขามีทีมพันธมิตรเยอะนะ ล่าสุดเนี่ยเหมือนน่าจะเป็นอุทัยธาน,นีแล้วละ่ะเพราะว่าเวลาปล่อยนักเตะไปอุทัยเนี่ยแปดคนส่วนใหญ่เป็นดาวรุ่งเป็นดาวรุ่งทั้งนั้นและตัวสำรองดาวรุ่งในที่นี้เนี่ยพี่ใช้คำนิยามสองคำได้ไหมว่าดาวรุ่งกับดาวรุ่งมาสักพักได้ไหมได้ครับเพราะว่าคืออาจจะสมมตินในม <c oughs> ุมพี่เนี่ยดาวรุ่งมาสักพักสำหรับพี่นะวชรากรมโนวรอ่าตอนนั้นกำลังดังเลยนะมีใครอีกอะ อันเนี่ยสำหรับพี่ในประมาณเนี่ยก็ลุงมาสักพักแต่ก็เหมือนว่าไม่ได้รับโอกาสลงเหมือนกับชินวัตรวงไชมากกว่าผมว่าเขาก็เลยแบบว่าเลือกที่จะปล่อยไปทีมพันธมิตรอย่างอุทัยครับแล้วก็ที่เหลือจะเป็นดาวรุ่งพวกแกง๊งแชมป์โค้กค,คับเมื่อต้นปี2020เนี่ยทั้งธนดนขาวสะอาดธีรพักเปลืองนาเอฟานโดนเลาะฮาวาดาว พึ่งซื้อมาอะไรครับเนี่ยอฮแล้วก็มีกฤษณะดาวกระจายอาอภิเดชจันงามแล้วก็พัทราสร้อยมาลัยทั้งหมดเนี่ยย้ายไปร่วมอุทัยธานีแบบยืมตัวเพื่อไปเก็บประสบการณ์อืการย้ายออกแบบเนี้ยผมว่ามันจะคล้ายๆกับช่วงสมัยที่บุีรำมีทีมลูกเป็นซุรินซิตี้เมื่อก่อนที่ว่าส่งเด็กส่งทีมเยาวชนตัวเองไปให้สุรินท์เหมือนเป็นทีมสำรองเพราะว่า ช่วงก่อนหน้านั้นนะมันไม่มีทีม B เหมือนช่วง2017 2018 2019ใช่ไหมครับก็เลยต้องหาทีมให้นักเตะด,ดาวลุ่งมีพื้นที่ลงและช่วงสุรินทร์ซิตี้ผลผลิตที่เราได้กลับมาก็คืออานอนท์อวรเลิรศักชาววัฒวิรชาตินัทฒิสมบัติโยธาแล้วก็สุประโชคสรารชาติก็คือการปล่อยเวรเนี้ยผมคิดว่าเขาก็พยายามให้นักเตะพยายามเก็บเลเวลจากเมื่อก่อนที่เตะไทยลีก4ก็ไต่ระดับขึ้นมาแล้ว เป็นไทยลีกสองเพราะว่าต้องทำความเข้าใจก่อนว่าในฤดูกาลนี้ในช่วงที่เขาตัดทีสามกับที่4รวมกันเนี่ยไอทีมสำรองที่เป็นทีมสำรองของทีมใหญ่ๆก็เลยยุบหายตายจากไปไม่มีเวทีให้เด็กๆที่เป็นดาวรุ่งได้เล่นกันก็เลยกลับมาสู่รูปเดิมของการส่งให้ทีมที่เป็นทีมพันธมิตรไปใชครับแล้วก็ยังมีคนหนึ่งที่ปล่อยยืมไปนะก็คือสลายยุสมพิมโหเสียดายไหม ทังที่ลงแบบนัดเจอสมุทรสงครามไปแหละเสียดายไหมเหรอเพราะเรายังไม่เห็นฟอร์มยิงก็เสียดายมีรูปพี่ถ่ายกับสลายุสลายุสมพิมด้วยนะอ๋อลตอนที่ไปดูไอเนี่ยแชมเปี้ยนครับโอ้โหนานมากนานมากรอบแรกสมปีรอบแรกที่สลายุทธอยู่ถูกป่ะใช่ก่อนที่ไปีทีระยองใช่แล้วก็ไปแอฟอสอ่าแล้วก็กลับมาใช่อ่านะครับแล้วก็ที่เหลือจะเป็นปล่อยขาด ถ้าส่วนใหญ่นะจะเป็นนัตพลมาลาพันนี่น่าจะหมดสัญญาณนะไปสุพรบุรีเอาจริงๆนัตพลมาลาพันธ์เนี่ยจนคนลืมไปแล้วนะก็ต้องสัญญาอยู่กับเราอะใช่ย้ายไปชนบุรีสองสองสามปีอ่ะเราถึงแบบมีข่าวว่าเออกลับมาซองกับวิรำช่วงหนึ่งแล้ววิรำก็ปล่อยไปประจวบต่อขอแล้วพอหมดประจวบนึกว่าจะได้กลับมาเป็นตัวหลักที่วิรำไปสมุทรปราการคิดว่าเหตุผลอะไรนัตพลมาลาพันธ์ถึงไม่ประสบความสําเร็จในกับวิรำ ความมั่นใจปะหรือว่าการเบียดตำแหน่งไม่ลงเนี่ยผมว่ามีอยู่สองอย่างอืมเพราะว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งสองพันสิบหกกำลังมาดีเลยนะแต่ว่าเหมือนว่าเขามีอาการบาดเจ็บด้วยพี่อ่าพี่ว่าหนึ่งในนั้นน่าจะเป็นเรื่องของการบาดเจ็บแล้วก็จริงๆเรื่องคาแรคเตอร์พี่ว่านัทจคพลมาลาพันธ์เป็นมีส่วนความคล้ายของพี่เนะอ็มนามินนะในการเป็นเป็นเหมือนเป็นตัวตัวโจ๊กของทีมอ่ะตัวสร้างสีสันอแล้วก็นัทคพลมาลาพันก็ดูมีร่างกายที่ดี แต่สุดท้ายอาการบาดเจ็บแล้วพี่บอกว่าบวกกับการแย่งตําแหน่งไม่ได้ด้วยเหตุผลประการทั้งปวงก็เลยนะจากไปแบบอืแล้วตอนนี้ก็คืออยู่สุพรรณแล้วก็เจ็บยาวด้วยอีกปนซีซั้นไปแล้วเป็นนักเตะที่น่าเห็นใจดวงไม่ค่อยดีดีอ่าแล้วก็มีคนหนึ่งที่ปล่อยยืมไปขอนแก่นเอฟซีนะไปโดดๆเลยคือกิตตพัฒน์วิชัยดิตอันนี้เป็นคนที่ยิงประตูในโคครับรอบชิงกับชนบุรีเป็นดาวรุ่งเหมือนกันเขาเป็นอะไรกับปาแปะ เราเห็นนามสกุลวิชัยดิตอันนี้ผมไม่แน่ใจไม่ชวออ่วมกันนะผมไม่ใช่แบบไม่ได้ตามน้องเขาขนาดนั้นนะแล้วก็ที่เหลือจะเป็นต่างชาติล้วนและโละเพื่อปรับคาแรคเตอร์อย่างที่กามาบอกก็เป็นกีดิคันยุกไปโคราชเคลิสไปชนบุรีมาโกเโชปวิดไปนน่นเลยไปไซปรัสอ,อิสมาตุลเยฟยังไม่รู้ทีม <laughs> ตอนนี้อยู่ไหนอะตอนนี้เอเห็นบอกว่าตอนนี้เขากับ กลับไปอุสเบกแล้วครับแต่ว่ายังแบบยังไม่รู้ว่าจะไปเล่นที่ไหนก่อนพี่ถามนี้ว่าในมุมปอมดิวไหนเสียดายสุดดี่ไหนเสียดายสุดผมถ้าเสียดายมากที่สุดผมเสียดายเคลิสนะอืมกาลังมาเลยนัดเจอชนบุรีเราจะเห็นว่าเขาเก็บลูกาอากาศชนบุรีได้หมดเลยหรืออาจเพราะว่าชนบุรีไม่ไม่ได้มีแบบไม่ได้แข่งขนาดนั้นหรือเปล่าพี่มองเคสของเคลิสนี้ไว้สำหรับพี่เป็นดิวที่เสียดายสุดเหมือนกันพี่เคยพูดเรื่องเคลิสไว้ว่าถ้าเคลิส ความโชคร้ายของเคนิชคือเคนิชมาในถูกที่แต่ผิดเวลา <c oughs> มาในช่วงเวลาที่ควอเดปไม่ดีเอาซะเลย <c oughs> มาในช่วงเวลาที่ความมั่นใจของเพื่อนร่วมทีมแล้วก็ฟอร์มการเล่นของทั้งทีมคือแย่หมด <c oughs> <ะ>เพราะฉะนั้นมันกลายเป็นโดนเหมารวมมาไงคนมันก็เลยไปมองว่าโอ้เคนลิชมันก็ใจเฉยว่ะไม่ได้เด่นอะไร <c oughs> อะไรเงี้ยแต่กลับการลองคิดง่ายๆว่าในในคุณภาพของเคลิชเนี่ยครับคุณดูเกมสุดท้ายที่เล่นกับชลบุรีก็ได้ หรือแม้กระทั่งเราไปเปรียบเทียบในวันที่บุรีรัมเล่นดีหมดทั้งทีงทมอ่ะและเคลิสเรวในทีมนั้นอ่ะมันคงเป็นส่วนเติมเต็มที่มีคุณภาพก,ก็เสียดายเหมือนกันการ่าเขาก็ออกมาบอกแล้วว่าเคลิสก็เป็นนักเตะที่ดีนะแต่ว่าผมอะ่จะจำเป็นต้องเปลี่ยนเพื่อเป็นการปรับคาแรคเตอร์ของทีมอ่าเขาก็เสียดายแหละเขาบอกว่าขออวยพรในเคลิสโชคดีซึ่งถ้าสามารถส่งเมสเซจไปถึงแฟนชนบุรีได้นะพี่พี่บอกชลบุรีบอกแฟนชลบุรีเลยว่าเคลิส ของดีอ่ะเอางีคุณคุณได้ของด,ดีไปแล้วก็สําหรับสําหรับแฟนบุรีรามเองมองว่าเคลิชสามารถไปเล่นให้กับทีมบิ๊กบิ๊กของไทยลีกได้เลยอ่ะสบายออบอกเลยสบายอ่ะ<ช>อันนี้ก็คือตลาดนักเตะออกนะครับครับแล้วก็มาดูนักเตะเข้าโอ้โห oh, ซื้อรอบนี้เป็นครั้งแรกในรอบแบบหลายปีนะที่เสริมเยอะขนาดเนี้ยทั้งหมด พี่คุ้นกับการเสริมเยอะแบบเนี้ยเหมือนปีที่เขาไปถ่ายรูปเรียงกันอยู่กัธอาถรร์จำได้ปะปีที่มีเกษิรสิทธิ์ฮาสายกีรินรีการสมพี่นองที่ปัญญาที่สุดเนี่ยประมาณเนี้ยสิบคนเล็กสองคนกันเลยตอนนี้เหลือเท่าไหร่ฮะชุดนั้นสตีเหลือพี่บิงเออแล้วแหละคุ้นเคยกับภาพนี้ประมาณช่วงนั้นใช่ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเพราะว่าอะไรเขาถึงเสริมเยอะขนาดนี้พี่ว่าหนึ่งเพราะกามา เขารีเควสหนึ่งเพราะการม,มาแล้วพี่เชื่อว่ากามมาน่าจะเป็นข้อตกลงในการกลับมาครั้งนี้ว่าเฮ้ยกลับมาครั้งนี้ผมขอเลินนักเตะเองนะแล้วก็ให้สิทธิ์ในการสร้างทีมเองเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าหลายๆคนที่มีข่าวหรือหลายๆคนที่ย้ายมาทั้งหมดเนี่ยอย่างจากเกรดพี่ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่กาม์มามอง น่าจะเป็นสเปกกามาเลยแหละอ่าเรามาดูนักเตะคนแรกก่อนที่ย้ายเข้ามาปิยพลพานิชกุลโอ้โหคนแรกเรียกว่าเป็นคนแรกของคนนี้คิดว่ากามาไหมไม่ชัวร์แต่กามาเขาเคยคุมตอนปิยพลอยู่เชียงรายใช่แล้วเป็นปีที่ปิยพลเล่นดีมากนะใช่แล้วก็ได้พาพาทีมได้แชมป์เป็นตัวหลักอะไรจะเหมือนปิยวคนมาก่อนกามาป่ะถ้าเอาไทม์ไลน์จริงๆพี่เหมือนว่าเราได้ยินข่าวเรื่องปิยพลก่อนการมามาคุมนะ ใช่ใช่ช่วงมันจะเป็นช่วงก่อนก่อนเปิช่วงนั้นนังแบบก่อนไทยลีกเปิดใช่ประมาณนั้นอ่าคนต่อไปฮาวาดาวตามหาคนหายครับเขาเป็นลูกครึ่งไทยนอร์เวย์มาจากลีกระดับสามอายุสิบเก้าก็อาจจะทีมอาจจะมองว่าอาจจะได้ใช้ประโยชน์ในอนาคตก็เลยปล่อยให้อุทัยธานียืมตัวไปก่อนก็เดี๋ยวเคสของฮาวาดาวตอนนั้นก็เหมือนจะฮือฮาว้าวลงเ่าครั้งบุยดก็ เอานักเต็ดลูกครึ่งคนใหม่ๆมาบ่อยอะไรเงี้ยแต่พอมาคนนี้กลับกลายเป็นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใช้งานทันทีไงคือจะเป็นคนอื่นอย่างสมัยเอเนสโตสมัยชาปุยชิกฮารเนี่ยมาแล้วเราได้โชว์ผลงานหน่อยพวกนั้นอาจจะแบบมีเวทีแบบใหญ่ๆแล้วแต่ถามว่ามาตอนนี้ก็ไม่ได้ลงแหละแต่ถามว่าต้องกลางโอ้โหแน่นเปียกขนาดนี้เอออ่าครับคนต่อไปก็คือทีนกรอสุรินจากสุพรรณบุรี <Surprise S 2> ทรินกรนเป็นถ้าถามว่าดีลไหนที่ดูแปลกใจที่สุดสำหรับพี่คือทินกรใช <c oughs> ่อารมณ์แบบือ <c oughs> มา <c oughs> อยัางไงครับ <c oughs> <c oughs> ยังไงครับนะอื <c oughs> มันประมาณแบบมันดูผิดวิสัยของถามว่าถ้าความใกล้เคียงที่สุดของดีลทินากรนะ <c oughs> สำหรับพี่คือ <c oughs> เหมือนตอนพี่โยงมา <c oughs> มาจากความแบบไม่มีอะไรเลยเฉยๆมาจากความแบบตอนพี่โยงมาแบบ ใครครับเ <วะ S 2> นี่ยเออมาจากขอนแก่นแล้วก็โดนยกเลิกสัญญาทีมยุบใช่ไหมตอนนั้นอ่ะใช่ทีมยุบมันจะฟิลคล้ายๆกันชินกรสําหรับสําหรับแฟนบุญรานะอันนี้ไม่ได้ว่ามันถึงจริงนะหมายถึงว่าอินไซต์ของแฟนบุญรำหลายนคนคือทําไมอ่ะในเมื่อเซนเตอร์ที่เราเคยมีอาราวัตรยังนง่ายๆนะสลายยุทธสมพิมเนี่ยชินวัตรวงชัยเนี่ยความพีคของตอนที่เราเอาเข้ามา แอบดีกว่าทีนักกรตอนนี้ด้วยนะใช่เพราะตอนนั้นก็เหมือนมีดิกีทีมชาติเดิกี้ติแล้วก็ชินวัตรวงชัยก็ดูแจ้งเกิดกับพีทีทีระยองใช่แต่ถามว่าพอทีนกรมาก็จะเป็นฟิลแบบโอเคแต่ไม่ได้แบบไม่เชื่อนะคือโอเคคงเชื่อแหละว่าว่ากามมาคงคงเห็นอะไรบางอย่างอยู่ครับตอนต่อไปเป็นต่างชาติละแบรนดอนโอเนลจากโปฮังสเตอร์ ทีมพันธมิตรอีกหนึ่งทีมแน่ๆเลย <c oughs> แล้วทำไมไม่ส่งนักเตะไทยแปโปรฮังซิลเลอร์ามาต่อตื่นเต้บอ๋อยังไม่ถึงอะฮะ <c oughs> ยังไม่ถึง <c oughs> หัวข้อ okay. อะไรคนนี้เป็นไงหลังจากาที่ได้เห็นเล่นนัดแรกของเลกสองมาแล้วในบรรดาต่างชาติทั้งหมดรวมถึงเอเชียอย่างแบนรนดอนโอนิเนี่ยตอนแรกแบนรนดอนโอนิน่าจะเป็นคนที่ไม่ได้คาดหวังที่ไม่ได้คาดหวังอะไรเลยเพราะว่าเพราะเป็เปอร์เซ็นต์ของการประสบความสําเร็จย้อนหลังสามคนนี้นเมื่โอโูก็เลยไม่คาดหวังดีกว่าแต่พอเล่นเกมแรกประทับใจมากแล้วก็ นิยามสั้นๆของแบรนดอนโอนู่ในเกมแรกนะคือสิ่งที่มันหายไปในบูดามูนเจ็รรอบ<ส>พี่ว่าสี่ปีต้องมีสี่ปีต้องมีอ่ะโกซุงกิไหมประมาณนั้นโกซุงกิก็อ่าก็ประมาณนั้น,น,นแต่ถามว่าในมุมพี่อะ่ะโกซุงกิเขามีความความลูกแข็งแรงลูกแข็งแรงแต่แบรนดอนโอนในเกมแรกเนะี่ยเขาให้เห็นเรื่องของเหมือนเหมือนเขามไม่ได้อยู่ในสนามอะ่ะเหมือนเขาแม่งเป็นโดนอยู่ข้างบนอะ่ะ มองเห็นแล้วอยู่ดีแบบฟุ๊บก็พือไปเลยส่งเลยเปลี่ยนแกนสวิต์เลยอย่างเงี้ยผมชอบการเปิดบอลเขามากค่อนข้างเซอร์ไพรส์แล้วเปิดซ้ายเปิดขวาเปิดดีหองเท้าเลยนะก็เอาไปเปิดมุมบ้างนะคะเอ้โอเคอาคนต่อไปดีกรีกับตันทีมเลยดีเกาจากฟูมิเนนเซเขาว่ากันว่านี่คือนักเตะที่ค่าเหนื่อยแพงที่สุดไหมหรออันนี้ผมไม่ได้ซสิบจริงอหอเท่าที่เท่าที่ลองดูดูมาเนี่ย คนเนี่ยไปพูดถึงว่าดีเก่านี่นะคือในนักเตะกันเองด้วยนะครับแทบจะไม่มีใครเชื่อว่านักเตะดีกรีขนาดนี้จะ,จะยอมมาเล่นไทยอีกเ,เพราะนั้นแปลว่าเรื่องค่าเหนื่อยหรือมูลค่าของค่าตัวนักเตะพี่ว่าคง,ง,งสูงพอสมควรณนะวันที่เราอัดยังไม่ได้เห็นฟอร์มแต่เห็นรูปร่างแล้วเห็นรูปแล้วก็เห็นความยิ่งใหญ่ของเขาจากฟลูมินนเซ่แล้วก็สไตล์การเล่นพี่ว่าพี่ว่าเขาอยู่อีกระดับหนึ่งนะเนาะเพราะว่าเขา ดูดูตัวเขาที่ใครจะกล้าชนกล้ามอย่างใหญ่แล้วผมว่าน่าจะเวิร์กไอแม้จะอายุ3ามสองแล้วผมว่าน่าจะเล่นได้สบายๆด้วยตำแหน่งเนาะพี่ว่าด้วยตำแหน่งกองหลังอืมครับก็ก็อันนี้อันนี้คือยังไม่อยากแบบอวยอะไรมากแต่ถามว่าถ้าดูจากแค่คลิปสไตล์คาแรคเตอร์ทุกอย่างมันดูมันดูอีกระดับ<ช>มันดูอีกระดับมันดูเหมือนแต่ไม่ได้ไม่ได้บอกการันตีว่าจะประสบความสําเร็จนะเพราะว่า ปรับตัวได,ไ,ได้ไม่ได้นี่อีกเรื่องนึงอีกไหมไม่รู้เราไม่รู้อ,อแต่ว่าผมตื่นเต้นกันทีวนี้เหมือนนะได้มารู้สึกเหมือนเหมือนเราได้ซูเปอร์สตาร์มาเพราะว่าที่บราซิลคือออกข่าวกันหลายสำนักมากตอนเช้าเปิดมาดูครับ,คร,บครับคนต่อไปก็คือซามูเอลโรซาซามอลโรซาก็จริงๆตอนแรกถ้าในมุมพี่นะตอนรู้ว่าโรซามาเนี่ยมันให้ความรู้สึกเหมือนตอนเขาเลือกแดนเลยกับเลือก เลือกแบบกองหน้าแบบสไตล์ที่เขาเลือกเลือกมาแบบหมายถึงว่าสไตล์ที่กามาชอบมันสไตล์มันจะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้รู้สึกว้าวแปลกใหม่เพราะพี่รู้สึกว่ามันเชื่ออยู่แล้วว่าว่ากองหน้าสไตล์ของกามาจะเป็นประมาณไหนทักษะส่วนตัวความแข็งแกร่งเหมือนแพทเทิร์นมันจะเป็นะมานี้เลยประมาณนี้ถ้าเกิดดูกองหน้าที่เขาเลือกใช้นะก็ตั้งแต่ลาฟาเอลโคเอลโยช่วงนั้นอะ ราเคเอาโยตอนเชียงรายมาแดนเล่แดนสนันมันยอดประมาณนี้แล้วก็ first impression ก็ต้องยอมรับว่าโอเคโอเคนัดแรกนัดแรกหนึ่งแรหนึ่งยิงหน่งใจหนึ่งโอเคก็พักบอลพักอะไรพวกนี้ได้ด้วยดูดูมีทักษะโอเคคนต่อไปคือองทูยืมมาจากยานาดาบอลรู้สึกไงอรู้สึกงงใช่ป่ะรู้สึกเออองตอนอองทูฟิลเหมือนตอนทีรกรอะ อันนี้งงกว่าทีนกรนะเพราะเข้าใจว่าธีนกรเอามาก็ช่วยเป็นซัพพอร์ตได้ถามว่าถามว่าเอ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 าเรื่องที่รู้สึกว่าเป็นข้อดีและรู้สึกแคปปี้นะคือหนึ่งคือไม่ได้มองว่าเป็นออกทูจะเป็นเฟิร์สทีมสิบเอ็ดผู้เล่นตัวจริงอยู่แล้วแต่ถามว่ากับการเป็นหมายเลขสิบสองหมายเลขสิบสามนักเตะคนที่สิบสองสิบสามสิบสี่เนี่ยพี่ว่าจะเป็นสิบสองสิบสามสิบสี่ที่ดีมากเนาะถามว่าเกมแรกเขาลงมาเขาก็ทําให้เห็นว่า เขาไม่ได้เป็นตัวสำรองนะแต่แค่เขาเป็นซับพอร์ตที่ดีใช่ซับพอร์ตที่ดีคือเกมเจอชนบุรีนนี่ผมก็เห็นเขาโชว์มีโชว์บ้างหลายลูกนะมีล็อกหลบประมาณนี้ผมว่าน่าจะเป็นแบบโรเตชันที่ดีแล้วก็เพิ่มการแข่งขันในแดนหน้าด้วยใช่หนึ่งการเพิ่มความแข่งขันยังไงก็ดีขึ้นสองก็คืออย่างที่พี่บอกสิบเอดผู้เล่นอยู่ในสนามมองไปข้ามสนามมีใครมีอองทูฝั่งข้าม่งก็กลัว ใช่ไหมล่ะกับกับการในในครึ่งปีแรกการมองไปเป็นเด็กห้าคนนั่งอยู่แล้วไม่มีกองหน้าเลยแล้วไม่มีกองหน้าเ <c oughs> นี่ยมันก็ประมาณนั้นแหละถามว่าอย่างน้อยมันก็มันมันม,มันส่งเสริมความเป็นทีมมากขึ้นอ่าโอเคครับคนต่อไปไมค์คอนมาเกสคนนี้มั่งไม่รู้จะพูดยังไงเพราะยังไม่เห็นอะไรเลยเอาจริงไมค์คอนน่ะก่อนจะมาบุยลำ <c oughs> เขาไม่ได้เล่นบอลมาครึ่งปีนะพี่แล้วพอมาเล่นทีงเขาบอกเขาบอกว่า ผมดีใจนะที่ได้ลงเล่นในรอบครึ่งปีอะไรประมาณนี้จริงๆควจะพูดว่ามึงไม่ควรพูดอย่างนั้นดพ่าเออได้มาสม่ำเสมออะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องเป็นอย่างนั้นแต่สําหรับพี่ไมค์คอนมาเวสเนี่ยดูคลิปเนี่ยเป็นปีกที่อาจจะฉีกกว่าที่เราเคยมีมาอที่เราเคยมีมาย้อนหลังไปปีกปีกสไตล์แบบทําเกมอะจะบ้าเลี้ยงหน่อยใช่มาชนะแต่ไมคคอนมาเวสในในคลิปวิดีโอทั้งหมดที่ดูเนี่ยเป็นสายแบบแอ็ดซิ มันไม่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 ได้หวงบอลแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้มีความเร็วขนาดนั้นซึ่งถามว่าแปลกตาไหมอาจจะแปลกตาพอไม่่คยไม่ค่อยเจอแบบนี้เนาะใช่แล้วก็แต่ถามว่าตอนนี้ในบรรดาต่างชาติทั้งหมดยายเป็นคาดหวังกับไมค่อนน้อยสุดใช่เหมือนว่าเขาค่อนข้างเงียบอะเพราะเอาจริงๆแล้วในตำแหน่งที่เป็นไมค่อนอะพี่ว่าคนอื่นมันทดแทนได้เยอะเช็คแบงก์เองพี่โน้ตจักรพันเองแบรนดอนโอ้สามารถสร้างสรรค์เกมไม่หมด ก็ต้องพยายามสร้างความแตกต่างใช่ม่เป็นไรมาคนสุดท้ายจักริดลาบตระกูลโอ้โหจากอันในบรรดาทุกคนเนี่ยที่เราลิสต์มาเนี่ยว่าคขย้ายเข้าเนี่ยจักริดลาบตระกูลเป็นหนึ่งในนักเตะที่ได้ยินเรื่องราวของจักริดมาเยอะในทางที่ไม่ค่อยดีด้วยซ้ำ อันนี้ผมไม่รู้คือในทางที่ไม่ดีในที่นี้คือไม่ใช่เรื่องของวินัยนะเอาเรื่องดีก่อนเดี๋ยวจะพูดให้ฟังว่าในทางที่ไม่ดีมันคืออะไรนะในทางที่ดีที่ได้ยินมาเนี่ยโอเคร่างกายจักริดราตกูเป็นหนึ่งนักเตะที่เป็นลูกครึ่งร่างกายนักเตะทุกคนที่เคยเล่นด้วยกับจักริดพูดเหมือนกันหมดคือโหแม่งโคตรแข็งเลยพี่แล้วก็ทำไมประโยชน์แม่งสองแง่สองง่าเอาใหม่ห้าสีสามจักริด่ร่างกายแข็งแรง เอาลงยากเอาลงยากก็ด,ดูดีเทอมีูเป็นคนพูดอะไรเข้าเรื่องดีๆไม่ค่อยได้เลยวะเอาง่ายคือจากกีฬาตระกูลร่างกายเขาไม่ใช่คนไทยด้วยเรื่อง <ชะ S 1> ของกร<อ><อ>้างเนื้อหรือหัวอะไรเนี่ยคือดีหมดทัศนคติในการใช้ชีวิตวินยัยดีมากครับแล้วก็สไตล์การเล่นเป็นแบบนักเตะต,ต่างชาติแต่แค่เป็นโคต้าไทยถามว่าในเรื่องที่ไม่ดีทุกคนเห็นอยู่แล้วเพราะสไตล์การเล่นที่เขาบ้าเลี้ยง Oh. เรามองย้อนไปสองทีมเนี่ยสมุทรปราการกับ BG จพอบีจีเนี่ยไม่สามารถเข้าแผนได้เลยโดนปล่อยเหตุ <c oughs> ผลเดียวกันกับสมุทรปราการ mm hmm. ทาั้งทั้งที่สมุทรปราการเนี่ยเท่า <c oughs> ที่ได้ยินมานะครับอีซีเนี่ยเวลาซ้อมเนี่ยอยากจะให้นักเตะเล่นเป็นทีมจับบอลน,น้อยจังหวะเล่นกับทีมถ่ายบอลไปครับ <c oughs> กำชับยังไงให้ตายสุดท้ายณนะวันสุดท้ายก่อนจะย้ายมาบุรีรัมย ก็ยังเล่นคนเดียวเพราะฉะนั้นที่เลยบอกว่าได้ยินเรื่องไม่ดีมาเยอะมันคือเรื่องนี้มันคือเรื่องของทัศนคติการเล่นฟุตบอลที่เขาอาจจะมั่นใจในตัวเองเยอะไปหน่อยทีนี้เนี่ยถ้าบุยรมสามารถปรับตรงนี้เขาได้กามาลุงเนสามารถใส่เรื่องของการเล่นที่มันแบบจำกัดเขาได้อ่ะแล้วเขาแฮปปี้ด้วยนะไม่หือไม่อือก็น่าจะได้มันจะกลายเป็นดีที่ดีมาก าด้วยด้วยทักษะและร่างกายที่เขามีดูเห็นเขายิงเราวันนั้นไหมล่ะไปยังหายโอ้โหยไม่น่าเชื่อร้องไห้นั่นแหละก็เลยก็บอกว่าเฮ้จะปรับได้ไหมวะทั้งทั้งบีจีก็แล้วสมุปาการ์ก็แล้วเดี๋ยวลองมาดูบุญีรัถ้าสมมุติว่าปรับไม่ได้ปรับในเรื่องของมุมมองการใช้ชีวิตด้วยนะเพราะว่าคุณก็รู้ว่าบุญีรัมเรื่องของเฮดเป็นไงกับนักเตะ อยู่กันเป็นแบบใหญ่ทีเนี้ยต้องรอดูว่าจากรกิจจะปรับได้ไหมครับก็เนี่ยคือเก้านักเตะที่เสริมเข้ามาในครับเลขที่สองเต็มสิบให้เท่าไหร่เต็มสิบผมให้เจ็ดไว้ก่อนแล้วกันเผื่อไว้เซฟ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 สำหรับพี่ให้สักแปดแปดเลยอ,ะอ่ะหนึ่งเลยคือมันมันเหมือนเอาคอมไปฟอร์แมตอะ่ะ ยังไงแม่งดีกว่าเดิมแน่งเครื่อง้างเครื่องโอเคกจะแม่งเหมือนเอาคอมไปอฟอร์แมตอ่ะเพราะอันเก่าแม่งโอ้โหไวรัสาคนนี่กูเหมือนมึงโหลดโปรแกรมอะไรไปกูก็ไม่รู้อ่ะวินโดว์เก้าแปดเออเพราะฉะนั้นการลงโปรแกรมใหม่ยังไงสำหรับพี่พี่ว่าเชื่อว่าดีกว่าเดิมครับผมก็เชื่อว่าดีกว่าเดิมโอเคเอาไปเรื่องหลักที่วันนี้เราต้องคุยกันคือมันก็คือตลาดซื้อขายแล้วมันก็คือเรื่องราวที่ยากต่อการพูดถึงเราจะ ค่อยๆไปกับเรื่องนี้ช้าๆนั่นคือเรื่องของศสะสะะารไหประโคนกับการที่จะได้ไปเคลีก่อนหน้านี้ผมโจหัวผิดปะฮะหัวอาจจะต้องพูดว่าสะสะะารไหประโคนกับการที่เกือบเกือบจะได้ไปและไม่ได้ไปเคลีนะที่ผมอยากจะคุยเรื่องนี้ก็เพราะว่าจริงๆตอนแรกกระปอมเองเนี่ยไม่ได้อยากจะคุยเรื่องนี้ครับอยากจะไปคุยเรื่องอื่นเพราะรู้สึกว่าเ,เรื่องนี้มันก็เป็นแค่ข่าวอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้ว ผมก็เลยบอกกับปอว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวของมูลข่าวทั้งหมดเรื่องของสาตารักเนี่ยทั้งพี่ๆในวงการที่คุยกันเนี่ยก็ให้เครดิตเพจบุรลมเอชไเยอะมากเพราะว่าไปไปไปตามเรื่องของ Twitter ฝั่งเกาหลีมาเพราะฉะนั้นในพอดแคสต์นี้เวลาที่เหลือเนี่ยเราจะไล่ไปตั้งแต่จุดเริ่มต้นในทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาจนถึงวันที่ผมได้ย okay. ิน การเล่าต่อมาหลังจากได้คุยกับสัสลรกไหยประโคนแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นในเช้าวันที่4มกราคมไปจนถึง Twitter หลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นและโพสต์ f a c e b o o k ของสัสลักไหยประโคนและจะจบด้วยมุมมองของเราสองคนแล้วเราก็จะจากรายการนี้ไปอย่างเงียบจากรายการแล้วไม่กลับมาอีกเลยเอาจุดเริ่มต้นหน่อยอ่าจุดเริ่มต้นจริงๆมันมีสำนักข่าวของเกาหลีครับเขา เขาออกเขาออกข่าวนะบอกว่าช่วงเคลีกเนี่ยเปิดให้มีโคต้าอาเซียนตั้งแต่ปีที่<ป>แล้วปีแล้วแหละแต่ว่ายังไม่มีใครไปแล้วมาปีเนี้ยช่วงต้นช่วงปลายปีดีกว่าทันวาเขาบอกว่ามีนักเตะไทยคนหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากทีมหนึ่งในเกาหลีก็คือสาสระข่ยประโคนแต่เขายังไม่บอกตอนนั้นเขายังไม่บอกนะว่าเป็นใครอ,อ่ะก็ผมก็เริ่มไปค,คุยมาแล้วก็มีนักข่าวคนหนึ่ง ที่มีความน่าเชื่อถือระดับต้นๆของเกาหลีเลยเขาชื่อว่าซอโฮจองซึ่งเขาเนี่ยจะมีไลฟ์สตรีมในเฟซใน youtube แล้วเมื่อเขาจบไลฟ์อ่ะเขาจะลบทันทีเลยนะทำไมนนอ่ะเป็นสไตล์การทำงานของเขาเป็นสไตล์การทำงานของเขาเพราะว่าเนี่ยเมื่อวันก่อนผมจเห็นเขาสตรีมไปแล้วแล้วพอเปิดมาดูอวีวันนึงเขาก็ลบไปแหละแสดงว่าแล้วคนดูนะสี่พัน พร้อมกันนะพร้อมกันสี่พันวิครึ่งก็น่าจะน่าจะระดับแบบไฮอยู่นะไฮเอ็นอยู่แล้วก็ในถ้าเปรียบเทียบในถ้าเป็นบอลไทยก็คงเป็นเหมือนพี่ฟุ๊กประมาณพี่เจใช่ครับประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วก็อินสตาแกรมของเขาเนี่ยก็มีผู้ติดตามเป็นอดีตนักเตะบุรีรัมย์กันคือออสมากับเอ็ดการ์อันนี้ยิ่งการันตีความน่าเชื่อถือเข้าไปใหญ่เลยอืแล้วเขาก็โพสต์ Facebook ไว้ว่า เขาบอกว่าในเดือนมกราคมปี2020สมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้ได้มีโคต้าอาเซียนขึ้นมาเป็นปีแรกโดยก่อนหน้านี้ได้มีนักเตะจากอาเซียนเข้ามาค้าแข้งที่เคลิกอยู่3คนก็คือปียพงผิวอ่อนเรื่อง่วนเชื่องและก็เหงียนคองเฟือแต่3คนนั้นตอนนั้นที่เคยไปคืออยู่ในโคต้าที่เป็นเอเชียใช่ครับแต่ถ้าสารลักไปจริงก็เป็นโคต้าอาเซียนคน,คนแรกใช่แต่หลังจากที่ได้มีการกําหนดโคต้าอาเซียนขึ้นมา ก็ยังไม่มีนักเตะจากอาเซียนมาค้าแข่งที่นี่เมื่อปีก่อนเลยแล้วเขาก็บอกว่าทีมชุนบุกค,คุนไดมอเตอร์เขาระบุเลยนะครับว่าทีมชุนบุกค,คุนไดมอเตอร์กําลังเตรียมที่จะเจราจาแบ็กซ้ายทีมชาติไทยตัวหลักของบุริลัมยูเนเต็ดก็คือสัสะลักษ์ไหประโคนที่โชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจครับในการเจอกับชุนบุกในเอฟซีแชมเปียนส์ลีกทีนี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตรงนี้เสร็จปุ๊บทุกอย่างก็ เหมือนเหมือนจุดพลุละ,ะทุกคนรู้สึกว่าว้าว,ว,าวชุดบุคุณไดมอเตอร์นะเว้ยนี่คือทีมแชมปเอเชียแชมปเคลีแชมปเคลีหลายสมัยอย่างต่อเนื่องคือม,ม,มันเป็นทีมที่ยิ่งใหญ่มันจะทีมที่ยิ่งใหญ่มากมอะง่าง่ายแล้วก็หลังจากนั้นทุกคนก็ก็เบื่อเข้าใจเป็นเสียงเดีวยวกันว่าชาสลักกำลังจะได้ไปอ่ะสิ่งที่เพิ่มเติมคือชาสลักษณ์ไปกด Follow อินสตาแกรมของชุดบุคุณไดมอเตอร์อืม เขาแค่เชียเฉยๆป่ะคนเราจะเชียทีมเคล็กเราอะ <c oughs> มีใครเป็นแฟนชุนบุคุณไดมอเตอร์ไหมอะายาก<อ>านะนมันน้อยนะน้อยนะถามว่าพี่เองก็ไม่ได้กดติดตามเพจของชุนบุคุนไดมอเตอร์นะแต่ผมมากด <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอเคกูคขอโทษอ,อ่านนั่นแหละ <c oughs> มันก็อาจจะเป็นหนึ่งในมูลที่น่าสนใจช <c oughs> หลังจากนั้นข่าวก็ถูกตีไป,ต,ไปต่อเนื่องทฤษฎีสมคบคิดที่สองก็คือก,การย้ายตัวของจากกิจลาภตระกูลเนี่ยมันเป็นเหมือนการยิ่งยั้งว่าเฮ้ยนี่มันการไปแทนในตำแหน่งของสัสลักษณ์นี่ว่าเพราะว่าจัก,กิตตอนยูบีจีกับสมุดรประการเขาเลยเล่นได้ทั้งปีกทั้งแบ็กนะใช่ก็มาเล่นหนีวิ่งแบ็กก็อาจจะไม่มีปัญหาอ,อาจจะขึ้นมาทดแทนได้คนก็คิดไปอย่างนี้อืสุดท้ายท้ายสุดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ โพสของสสารักัยประโคนที่ออกมาพูดถึงสถานการณ์ของตัวเองในเย็นของวันที่สี่มกราคมครับก็คือเย็นของวันจันทร์ที่ผ่านมาใช่พูดในทํำนองที่ว่าณนะตอนนี้เขายังไม่คิดถึงการย้ายก็ยังไม่ย้ายตอนนี้ไงแล้วก็ยังรู้สึก <c oughs> อยากจะทดแทนบุญคุณทั้งลุงเนยป้าตายเพราะรรเขาก็เป็นคนประคนชัยเป็นคนดึงเขามาร่วมทีมเองอ่าแล้วก็ เขาจะโฟกัสกับการเล่นฟุตบอลในฤดูกาลนี้ให้ดีที่สุดยังไม่คิดย้ายทีมตอนนี้ครับผมเราจะไปจนถึงนะตอนนี้หรือจะให้ผมเล่าย้อนถึงเช้าวันที่สี่ก่อนเช้าวันที่สี่ก่อนก็ได้เอาล้ครับอ่ะอันนี้ไฮไลท์เลยผมจะบอกอย่างนี้ว่าสิ่งที่ผมได้ยินมานะรวมถึงการวิเคราะห์ในมุมของผมมันอาจจะแตกต่างนิดหนึ่งครับแล้วก็อาจจะอยากให้ทุกคนลองคิดตามดู สิ่งที่ได้ยินมาเนี่ยหนึ่งผมสามารถยืนยันได้นะว่าสัสะลักไหประโคนอยากจะที่จะไปเจ้าตัวเป็นคนอยากไปแน่นอนแล้วก็ไม่มีเหตุผลอะไรผมเชื่อว่ามันไม่มีเหตุผลอะไรของการที่วันหนึ่งชุนบุคคุนไดมอเตอร์ or, ทีมอันดับหนึ่งของเอเชียทีมต้นๆ้นของท็อปเอเชียสนใจแล้วไม่อยากไปเดี๋ยวจะมีโพสต์หลังเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังถึงฝั่งนูน้นว่าเขาว่าไงแต่พี่เต้เล่เค แล้วก็อย่างที่สองก็คือว่าผมเชื่อว่าโพสที่สัสลักเป็นคนพิมพ์เขาโพสเพื่ออยากจะเหมือนเมคชัวหนึ่งคือเอาง่ายณวันที่ณตอนที่สัสลักโพสเนี่ยเขารู้อยู่แล้วหนึ่งว่าไม่ได้ไปและดีลของการคุยกันของชุนบุค,คุณไดมอเตอร์กับบุญรมเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าของวันที่สี่มากกะลาอ่าพอรู้ว่าไม่ได้ไป ถามว่าถ้าสัตร์กักไม่โพสต์นี้นะแล้วข่าวตีออกมาว่าบุยลมไม่ปล่อยก็โดนสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือบุยลาเองจะโดนรับแรงกระแทกอย่างมหาศาลและส่งผลเสียต่อฟอร์มการเล่นของสัตรักอย่างรุนแรงพี่เชื่อว่าโพสต์ของพีต้องการออกมาเพื่อดับไฟดับไฟให้มันไม่แรงแล้วก็ชิงออกตัวก่อนว่าเฮ้ ณตอนนี้ย้ายไม่ย้ายไม่รู้จะ่ฉันโฟกัสเพื่อเหมือนเหมือนตอบแฟนบอลก่อนอะว่าเฮ้ยถ้าผมจะย้ายผมไม่ย้ายผมไม่ย้ายอ่ะแต่ผมยังโฟกัสในการเล่นที่นี่นะชิงบ,บ,บอกก่อนและสองคือการปกป้องให้กับทีมถามว่าเรื่องนี้โอเคความเป็นสุภาพบุรุษหรือความที่เขารู้สึกรักในทีม่หรอมากก็ต้องยอมรับว่าเขารับแรงกระแทกเองนะ<ช>ถามว่าหลังจากโพสต์นี้ของพีอ่ะมีหลายต่อหลายคอมเมนต์ที่ไปว่าเขานะว่าหนึ่งทำไมมึงไม่ มีโอกาสทําไมไม่ไปมีโอกาสดีๆแบบนี้ไม่ไปทําไมยังอยู่ตรงนี้นู่นนี่นั่นเพราะทุกคนเชื่อว่าผีต้องการจะสื่อแบบนั้นว่าเขาเลือกที่จะไม่ไปอ่าแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือสุดท้ายในไทยเนี่ยไม่มีสื่อไหนกล้าพูดเรื่องนี้หรอกว่าบุยละไม่ปล่อยแม้กระทั่งเราเองคุณพาช่วยเกาหลีช่วยไว้คุณพาช่วยแ่เรื่องนี้บรรจบอ่ะอย่างเข้าใจหมดครับเช้าว,วันที่ห้ามกราคมครับปอม ครับก็มันเกิดจากการแถลงข่าวคนระับเบ็ซุงควอนเขาเนี้ยเป็นผู้จัดการทีมของชุนบุคุนได้เขาออกมาว่าเขาได้มีการสอบถามไปยังบุยลำแล้ว <c oughs> เมื่อวันที่สี่เขาต้องการแบบเขาเรียกเลยนะว่า final request ต้องการคำตอบสุดท้ายแล้วทีเนี้ยก็มีแหล่งข่าวมาบอกว่าบุยลำต้องการที่จะจริง,รงๆเขาอยากปล่อยแหละแต่เขาจะปล่อย ในช่วงเดือนมีนาหรือมิถุนาเท่านั้นแต่จะไม่ปล่อยในตลาดรอบนี้แต่ชุนบุกอยากได้ตัวสัรักตอนนี้เพราะว่าปีทีซั้นปีทีซสั้นแล้วก็แบ็กซ้ายเขาเนี่ยเหลือแค<ๆ>่คนเดียวเขาเลยต้องการไปเสริมทีมโอเคพอหลังจากที่ทางฝั่งของสื่อเกาหลีครับเป็นคนพูดถึงเรื่องนี้เองนะครับว่าดีลนี้จบลงเพราะบุรีรัมเซโน ไม่ใช่สัสลักไม่ไปทุกคนต้องเข้าใจตรงก่อนนะนะครับอู้ท้อใจมากเลยวะเอาในมุมมองปอมก่อนครับตอนเนี้เหตุผลที่ผู้คนตีกันโอเคในข้อเท็จริงที่คนบอกอันหนึ่งไม่ปล่อยตอนนี้เพราะอยากปล่อยซัมเมอร์เหตุผลก็เพราะว่าอยากให้สัสลักอยู่ช่วยทีมจนจบฤดูกาลจนจบฤดูกาลอ่าผมคิดงนี้ คุณคิดงนี้นแล้วคุณรู้สึกยังไงกับกับความคิดนี้ก็ผมอ่านผมในมุมมองผมผมอาจจะมองว่าบุยลำเลือกที่จะไม่ยังไม่เสี่ยงที่จะปล่อยนักเตะตัวหลักของทีมออกไปตอนเนี้ยอืเพราะว่าทีมกําลังไปได้ดีและพยายามไต่อันดับเพื่อจะกลับไปเล่นเอฟซีแชม i o n s League ใช่ไหมครับแล้วการเปลี่ยนแปลงกรรทันหันปุบ๊บปรับอย่างเงี้ยเขากลัวว่าคนที่เข้ามาใหม่จะแทนไม่ได้อันนี้คือคุณแบบว่าออกมาจาก เรียกว่ามุมมองของสโมสรนะโอเคทีนี้กลับกันคือแรงที่มันตีกลับมาเนี่ยแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันเบากว่าที่คาดนะเพราะโพสของพีใช่หือพี่เชื่อว่าถ้ามันไม่มีโพสของพีเนี่ยล้อความมั่นใจของพีเองแล้วก็แล้วก็ทีมเองอ่ะจะโดนแรงกระแทกแรงพานี้กนะใช่ข้อความเดิมๆครับทุกคนหนึ่งอยู่ทีมี้ไม่ได้ไปหรอกครับต่างประเทศอย่างเงี้ยสอง ถ้าไม่การันตีตัวจริงอันนี้เป็นข้อความที่คุณเคยได้ยินกันอยู่แล้วนะลุงเนพูดบ่อยๆนะถ้าปล่อยไปแล้วไม่การันตีตัวจริงก็ไม่ปล่อยผมไม่ปล่อยหรอกคิดว่าเคสนี้เกี่ยวกับประโยคนี้ไหมเกี่ยวกับไมเซตนี้ไหมก็เอาไงดีอ่ะผมผมคิดว่าเรื่องแบบเนี้มันมันดู ในนาเขาก็นไม่ได้หรอกเพราะเราไม่รู้ว่าม,มันเกิดอะไรขึ้นบ้างคือพี่พี่เข้าใจพี่เข้าใจในมุมมองของสโมสรเลยด้วยวิธีการทำงานแบบครอบครัวรป้าต่ายลุเงเนเหมือนเป็นพ่อแม่ของของนักเตะหลายๆคนเช็คแบงค์อาร์พีต้นเกมชิติพัฒหรือแม้กระทั่งคนอื่นๆเองเนี่ยมันมีความมันมีความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่า ฉันปล่อยไปลูกฉันจะเป็นอย่างไรมันเป็นฟิลนั้นนะเข้าใจไหมใช่ถามว่าผมพูดในมุมมองผมเลยนะผมไม่เห็นด้วยกับการที่ไม่ปล่อยตอนนี้พราะนี่คือชุนบุค,คุลไดมอเตอร์แล้วก็ผมไม่เชื่อว่าการปล่อยสัสลักไหประโคนะวันนี้จะส่งผลเสียกับทีมผมเชื่อว่าสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ต่อบูริรัมยูเนเต็ดมีมากกว่าการเก็บไว้ด้วยซ้ำ หนึ่งถามว่าถ้าวันนี้คุณถแถลงการเปิดตัวในการปล่อยตัวสัจลักษ์ไปจริงๆครับไอแง่ตั้งแง่หรือความเชื่อต่อทีมบุรีรัมย์ก็จะหายไปเลยมันจะหายไปแล้วมันจะลบล้างทันทีอย่างร้อยเปอร์เซนว่าไอทีม,นมทเนี้ยที่แฟนบอลเนี่ยมองว่าถ้ามาเนี่ยมึงไม่ได้ไปหรอกต่างประเทศถ้ามึงจะไปต่างประเทศมึงต้องไปเมืองทองก่อนมึงต้องไปบีจีก่อนมึงต้องทะเลาะกันก่อนเนี่ยมันจะจบทันทีแต่ การตัดสินใจแบบนี้มันกลับเข้าไปแบบเดิมสองผมไม่เชื่อว่าการปล่อยฉาส,ะสะล์จะทําให้ทีมเสียสมดุล<ม>ในวันที่คุณมีจักรกราดตะกูลในการที่คุณยังมีกรกฎวิิยาอุดมศิลิในวันที่คุณยังกล้าที่จะใช้อินเกรโซมายืนวิงแบ็คได้เนี่ยม,มีมีทนิสอนในคนหนึ่งครับะคุณยังมีทนิสอนอยู่แล้วก็คุณก็ยังมีความเชื่อในการที่คุณอยากจะปั้นเด็กได้ผมไม่เชื่อ และฟอร์มการเล่นของสสนรักษ์ในปีนี้ไม่ได้โดดเด่นเท่าปีที่แล้วกับสองปีที่แล้วนะเออถามว่าจะมีสักกี่ดิวที่ต่างชาติเขา้เขามาเสนอที่ต่างชาติสนใจเองไม่ใช่การส่งพอร์ตเหมือนนักเตะไทยคนอื่นๆนี่มันนี่เป็นเป็นโอกาสที่มันแบบคุณได้ปล่อยมันรุ่รวงไปแล้วแล้วคุณคิดว่าซัมเมอร์เขาจะยังสนใจหรอเขาเป็นชุนบุกนะ เขาเอาใครก็ได้มัง้งแบ็กซ้ายอาเซียนอ่ะ I don't want how เพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ผมผมผมรู้สึกเสียดายแทนแล้วผมเชื่อว่ามันเป็นโอกาสที่สําคัญมากเนาะผมก็เสียดายเพราะว่าโอกาสแบบนี Hispanic ้มันไม่ได้มีบ่อยและยิ่งสถานการณ์เป็นแบบเนี้ยอืมเสียดายกับเหตุการณ์นี้โอเคแล้วก็หวังว่านะสิ่งที่มันจะไม่ควรแย่ไปวันนี้คือหนึ่งคือผมเชื่อว่าดีลที่มันจบแบบเนี้ย มันส่งผลกับผลงานแน่ๆมันไม่มีคนที่มืออาชีพมากพอแบบร้อยเปอร์เซนที่เรื่องนี้มันจะไม่รบกวนหัวจิตหัวใจอะ่ะนึกออกไหมนักบอลระดับโลกก็ยังมีนักบอลระดับโลกก็ยังเป็นถามว่าสะสะลักเองเนี่ยโอเคนะตอนนี้ในในในหัวเขาอาจจะคิดในมุมที่เขาโพสออกมาก็จริงแต่ในหัวใจเขาอะไปหมดแล้วนึกออกไหม <c oughs> เพราะฉะนั้นมันส่งผลและผมเชื่อว่า ขอเพียงแค่อย่าให้เหตุการณ์นี้มันส่งผลกระทบรุนแรงกับทีมแบบที่เคยเกิดขึ้นครับเชื่อว่าทุกคนจำได้เราหวังว่าจะไม่มีคุณอะไรนะปะกอปะกอนเอาเป็นว่าผมเสียดายแล้วผมไม่อยากให้ทุกอย่างมันมันแย่ไปกว่านี้เพราะว่าทีมมันกำลังดีขึ้นผมไม่อยากให้มูดในทีมมันเสียด้วยใช่เป็นกำลังใจให้ทั้งพีและสโมสรนะครับอะ ครบถ้วนครับวันนี้นะครับผมก็เอาเป็นว่านี่เป็นข้อมูลทั้งหมดของการเข้าออกแล้วก็ประเด็นเรื่องของสัตศราะยไขประควครสำหรับตลาดซื้อขายเล็กที่2ในปี2 0 2 0ถึง2021ครับนะครับก็ติดตามแล้วกันครับณตอนนี้เดี๋ยวอีก3 EP อ่ะเดี๋ยวได้คุยเรื่องย้อนหลังแน่ๆเพราะว่าฟุตบอลไม่มีเตะเลื่อนแล้วเลื่อนไปแล้วนะครับก็เอาเป็นว่าก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนครับ ระหว่างนี้ก็จะมีคอนเทนต์อะไรให้ดูจากทางบุรีรัมย์แหละเพราะว่าปีนี้เขาออกสตาร์ทด้วยการมีภาพการซ้อมอะนะสุดยอดเลยเพ <อ S 1> ราะคนแคปอ่ารายการนี้มาส่งผมบอกว่าเฮียครับขอบค,ครับ <laughs> ไม่เกี่ยวกับผมนะครับ <laughs> ไม่เกี่ยวกับผมแต่ถ้าสมมติว่าการพูดของเรามันสามารถไปถึงจริงก็ต้องขอบ,ขอบคุณคุณ<ข>าสโมสรมากที่เปิดใจนะรับฟังนะแล้วก็ได้เห็นแล้วภาพสวยขึ้นด้วยนะใช่ภาพสวยมากผมดีใจมากและอัพสองวันติดเลยคือแบบหูไม่ได้เห็นมา เป็นปีอะแล้วพออัพก็มีคนมาทักอินบ็อกบอกเฮียครับแบนดอนโอนิลไม่อยู่แล้วเหรอครับมึงไม่ถามก็แลรอครับ <laughs> <laughs> ไม่เนยมึงจะรู้ไหมละ่ะเออก็เอาป็นว่าติดตามแล้วผมเชื่อว่าในหนึ่งเดือนนี้ถ้าอยากเห็นเชื่อว่าบุญรมจะสามารถสร้างคอนเทนต์ดีๆให้เราแก้งเหงาได้แล้วก็ทำให้สป<ด>ีรเดทีมจากเรื่องเนี้ยที่เอาจริงๆก็ติดไอ้วินโด, <Windows S 2> ด,ด์เดี๋ยมันติดเรื่องศาสรลักวินโดติดพักวินโดติดพักหรือถ้าสมมติว่า คุณสามารถไปถึงจุดที่ว่าซัมเมอร์ไม่ปล่อยไปชุนบุกนะครับปล่อยไปฟอนตาเล่อะก็เอาเรียกบแฮปปี้เอาที่อะหรือปล่อยไปลิเวอร์พูลอะโอ้โหปล่อยไปเชลซีก็ไป็ยูนแทนชิวเวลแม่งนะเอาฝากด้วยนะครับทุกคนครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามทันเดอร์พอดแคสต์ได้ทุกสัปดาห์วันพุธครับนะครับแล้วก็ฝากติดตามทางบูร์นัมเอ็กซ์ไอไอแล้วก็ตูดูบอลไทยด้วยครับนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ e aí